ื่อประโยชน์และเพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญวางทอดไว้ก่อนวางไว้ที่เดิมวางไว้ที่เดิมต่อไปก็จะเป็นทำอัปโลกนกรรมกระดาษเมื่อกี้ถ้าคุณจะเอาไปแล้วโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพระปฏิทธานสัพพังพระอาลีสังสะบริวารทั้งปวงนี้เป็นของคุณโยมกัญญารัตน์ตุลไทยผู้เป็นต้นเป็นประธานพร้อมด้วยครอบครัวและญาติพี่น้องทั้งหลายที่ได้มาร่วมในนี้และท่านที่เคารพนับถือมีอุตสาหะพร้อมเพียงกันนำมาทอดถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาการขวนใจมากในอาวาสนี้ก็แม้ว่าตาถึงสถิตภาวนี้เป็นของบริสุทธิ์เลือกลอยมาในโยนภาตาแล้วแร่ตรงลงในท่าตามสงจากท่าจำพอกจดจงแก่พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก่อนนั้นหาไม่ได้โดยมีพระสมพุทธาอนุญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทั้งปวงขอกันยอมอนุญาตให้แก่พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเพื่อการทำละกิณัฏฐานกิจและมีธรรมะอัฏฐานกถาจารย์ผู้รู้พระบรมพุทธาภิไธยสั่งวันนาไว้ว่าพระภิกษุรูปใดประกอบด้วยศีลสุตตาภิกมีสติปัญญาสามารถรู้ธรรมแต่ประการมีบุพกรเป็นต้นพระภิกษุรูปนั้นจึงควรที่จะภาคกฐินทานนี้บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงเห็นสมควรแก่พระรูปใดจงพร้อมกันยอมอนุญาตให้แก่พระภิกษุรูปนั้นเถิดข้าจะเห็นนักทานกับทั้งข้าทานสังฆบริวารทั้งปวงนี้ข้าพระเจ้าพิจารณาเห็นสมควรแก่พระอธิการรัศมีโพธิปัสสีโรเจ้าคณะตำบลหนองตะไคร้เจ้าอาวาสวัดสองคอนเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถเพื่อกระทำกฐินฐานกิจให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้ถ้าพระภิกษุรูปใดเห็นไม่สมควรจงพักหัวขึ้นในท่ามกลางระหว่างสงฆ์ถ้าเห็นสมควรแล้วไซจงให้สัทธาสัญญาสาธุการขึ้นให้พร้อมกันเถิดThank you.
างหน้าค่ะที่ได้มาเป็นประธานกระถิ่นนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็มีรู้สึกปลื้มนะคะที่ได้เห็นพี่น้องชาวบ้านนะคะที่ได้นำกระถิ่นมาร่วมในการทำบุญนะคะในวันนี้ค่ะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณมากครับข้าที่การรัศมีบุริตะสีโลเจ้าคณะตำบลหนองตะไคร้เจ้าอาวาสสมควรและขอบคุณคุณรัศมีจุดใสคุณบุญเลิศคุณจงเลิศการสวดและพร้อมคณะขอขอบคุณมากมากค่ะแต่ดีแต่ดีทั้งสายทั้งฟองวันนี้ท่านผู้ใหญ่ท่านก็เป็นใหม่นะครับแต่ขาดเป็นไหนเขาพูดเองไว้ในใจแต่จากใจจริงนะครับวันนี้เพื่อเป็นการเป็นกำลังใจและก็จะได้รับพรปวดขานะครับนิมนต์หลวงพ่อดูต้องดูนักบอลนะดูเลยขึ้นมาดูนักบอลนะดูนักบอลความมอบร้อนจะรู้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ห่างไกลจากกิเลสเข้าหมองตั้งรู้ก็ได้เพื่อตัวเองพระองค์ท่านด้วยเถิดเก้าขอการต้อนรับจะพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นสัจธรรมอันประเสริฐเป็นคำสอนที่พระองค์ได้ตรัสไว้อยู่แล้วขอการต้อนรับจะพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติก็ขอความสุขสวัสดีพัฒนาของคนความเพียรเพียรอยู่เพียรในใจก็ลงมีเกิดทางบ้านทางสองคนทางบ้านบ้านเลยแล้วก็จะเป็นทางน้องพระไพ่ทางทุกทุกบินทางทุกทุกบ้านได้ดีทางได้มาร่วมด้วยทางขอจะเป็นคนก็ตรงทางพันธิบาลด้วยทางที่นี่ก็พูดนิดเดียวนะพูดนิดเดียวแต่ผู้ใหญ่ใหม่ก็พูดนิดเดียวเพราะฉะนั้นก็เจ้าบ้านก็น่าจะพูดนิดเดียวเพราะว่าเพิ่งจะได้รับตำแหน่งเหมือนกันที่เราต้องขออุปถัมภ์เป็นอย่างยิ่งก็จะใช้คำพูดที่เราได้ไปฟังพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูมงคลสิริมาในวันที่18ที่ผ่านมาวันที่แปดที่ผ่านมาก็ไปฟังแล้วก็จำมาจำมาเพราะว่าหลวงพ่อท่านพูดดีท่านพูดดีมากว่าโยมที่มาทอดกระถิ่นนี่คือไม่ใช่เหตุการณ์อื่นไม่ใช่เหตุการณ์อื่นหลวงพ่อว่าเป็นเหตุการณ์อื่นเพราะว่าเป็นมาด้วยความศรัทธาความศรัทธาความเลื่อมใสความเลื่อมใสโดยเฉพาะป่าคุณจันทร์รัตน์ตัวใสนี่นะท่านก็ได้มาเป็นต้นแล้วพวกเราก็ท่านก็ตั้งใจตั้งแต่หลายเดือนแล้วท่านหลายเดือนที่ท่านจะมาที่นี่ก็นั่นผมพูดถึงว่ามันไม่ใช่ความบังเอิญแล้วอย่างชาวบ้านของเราก็ตั้งใจที่จะมาทำความดีครั้งนี้เพราะว่าตั้งปีนี้ปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งเพราะว่านั้นอันนี้ผมจะมาเพราะการหมายถึงเวลาที่เราจะได้พอดเป็นเวลาช่วงที่ว่าออกพรรษาแล้ว1 เดือนไปถึงวันกระทงตั้งแต่เดือนตุลาที่ออกตอนนี้ก็หมด1 เดือนก็เป็นการหมายถึงการเวลาเนาะการเวลาในการเวลาที่เราจะได้มาก็จะเป็นที่พักจำพรรษา3 เดือนก็จะมาเพราะนั้นก็เป็นไม่ใช่เหตุการณ์เดิมเพราะว่าทุกท่านทุกคนก็ตั้งใจก็ต้องขออนุโมทนาก็ขอการกล่าวก็ยื่นลงคุณกัญญาลักษณ์ตัวต่อไปแล้วก็มีหลายท่านแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกทีมผู้ใหญ่เนี่ยก็ให้แล้วก็ชาวบ้านของกองหลายคนหลายท่านเพราะว่าเป็นการที่อย่างหลวงพ่อธรรมะท่านได้จะทำน้ำประปาท่านทุกที่จะได้ทำน้ำประปาฉะนั้นก็ที่ก็ทุกวันนี้ก็จริงๆแล้วก็เป็นการหาเงินในระดมหาเงินก่อนจะถึงไม่ได้ว่าคือห้าเนี่ยเพราะว่า
คือทอดแล้วไม่มีคนถามหรอกว่าค่าได้เท่าไหร่ค่าได้กี่หมื่นตัวบ้านก็ได้ถามว่าแต่ละบ้านเนี่ยได้เงินกี่ต่างเท่าไหร่คือรอเขาไปพูดกันอันจริงๆแล้วก็ยังไม่ได้ขอความไม่ได้ว่าเพราะค่าเขาไม่ได้เรียนว่าค่าได้กี่หมื่นเขาต้องไปต่างประเทศที่มีเงินที่ปัจจัยเพราะฉะนั้นก็เงินที่ญาติโยมทำบุญมาในวันนี้ก็อันนี้ว่าทางวัดหลวงพรนี่ก็คงจะสร้างต่อไปเลยเพราะว่าถ้าเราเอามาหลักธนาคารหรือว่าเก็บไว้ก็อันตรายเลยอันตรายอยู่เพราะว่าถ้าเราเก็บไว้ก็อันตรายเราก็ต้องสร้างไปเรื่อยเพราะถ้าเราไม่สร้างโยมก็ไม่ถึงงานไม่ถึงผลงานอย่างที่ถึงพรฝากผู้มีฤทธิ์ที่ผ่านมาก็ส่วนมากก็ทำกำแพงทำรูปประตูเกี่ยวกับว่าท่านนี่นะเกี่ยวกับว่าท่านนั้นเพราะว่าตอนนี้ก็เงินส่วนนี้ก็คิดว่าจะยืมที่ลงพื้นที่ที่หลังบ้านเขาขายให้นะอะไรนะเขาขายให้บ้านคงจะต้องเก็บที่ก็อย่างที่พระหลวงพ่อคุยหลวงพ่อท่านพูดว่าท่านไม่ทำน้ำประปาแต่ว่าหลวงพ่อท่านปัจจัยท่านเนี่ยท่านรวมก็3 ล้านนะหลวงพ่อท่านบอกนะประปาเพราะว่าท่านบอกว่าอายุท่านมากแล้วอายุท่านมากแล้วท่านบอกว่าท่านคงอยู่ไม่นานอันนี้เป็นเช่นว่าแต่ท่านพูดเองหลวงพ่อท่านบอกท่านพูดเองทีนี้ท่านบอกว่าเวลาตายไปก็เราก็ทำอะไรไม่ได้เราทำอะไรไม่ได้เพราะนั้นท่านถึงเสียสละที่ว่าจะทำน้ำประปาที่ให้ชาวบ้านหรือว่าใกล้ได้ใช้ก่อนเลยฉะนั้นก็วัดของพรก็คงจะเหมือนกันโครงการตอนนี้ก็คงจะพื้นที่ที่หลังวัดก็จะตั้งเมนตั้งกำแพงก็ไม่เจ็บเนาะก็โครงการที่วัดจะต้องทำส่วนนี้เนาะเพราะฉะนั้นก็ขอความรู้โฆษณาขอปกป้องใจนะไม่ว่าจะเป็นทุกคนทุกท่านนะน้าโต้งหรือว่าท่านก็สำหรับคนทุกงานก็ทำกระถิ่นทำว่าป่าทุกงานแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกทีผู้ใหญ่ทุกหมู่บ้านญาติโยมบ้านของพรทุกท่านทุกคนเนาะขอให้ท่านได้รับทราบตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นก็ที่กล่าวมาก็ไม่มีอะไรทางวัดหลวงพ่อไม่มีอะไรที่จะได้ตอบแทนก็ขอขอบใจญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ท่านมีจิตใจเป็นกุศลเพราะฉะนั้นก็ไม่มีสิ่งใดที่จะตอบแทนท่านก็ขอให้คุณกุศลครั้งนี้เนาะทางครั้งนี้ขอบอกท่านเป็นทางบารมีเนาะทางบารมีศีลบารมีปัญญาบารมีเมตตาบารมีและบารมีทั้ง30ทัศน์ของพระพุทธองค์ทุกรูปทุกองค์ขอด้วยบารมีของญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ได้สะสมอบรมมาดีแล้วทั้งในอดีตชาติก็ดีชาตินี้ก็ดีหรือปัจจุบันนี้ก็ดีก็ขอบุญกุศลทั้งหลายเหล่านี้ตรงเสด็จลงมาอุปถัมภ์ค้ำชูญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ได้เป็นเจ้าภาพถวายกระถิ่นวันนี้ก็ขอทุกท่านอย่าได้โดยร่วงโกงประตูผู้คิดร้ายให้ถึงหน้าโรคภัยอุบัติอย่าได้มาย่ำยีผู้ผีปีศาจแท้มารร้ายอย่าได้มารบกวนขอให้ทุกท่านทุกคนนั้นจงประสบหรือวัดเจดีย์ในคนจะเดินผลคือร่าปากอิ่มใจจะปาถนาสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สำเร็จพระเดชผลเกียรติจงเจริญเกียรติยิ่งดวงอายุยืนขอให้ทุกท่านทุกคนนั้นจงมีลาภมากมายซื้อง่ายขายคล่องเงินทองไหลมาขอให้บุญจงตามรักษาคุ้มครองกระพื้นเหนือร่องใต้ก็ขอให้ท่านปลอดภัยแล้วก็ขอให้ท่านเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาระปฏิภาณธรรมสารสมบัติจนทุกท่านทุกคนเถิดปฏิกรรมสมภังคิปะเมวัชวิจันโตสัพเพปริณโตสังกภาจันโตปันรัตโตยัตถามันโตติรัตโตยัตถะเทวะเทวะจันโตธา
พระโลตุวาวินาวินัยโยโหติสังฆาตุสังฆามาปะเรอะปะราทิตาปังลังเกติธัมมังตังอังกินังปะตังกินังนัมโลกังนัมปะติตังตะวันนรคันตะเหปะปะคิเนหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับ
คุณบอลนะครับ3,440 บาทสายตาเชื่อมยายยง1,500 บาทนะครับและสายคุณสมพรคุกสุนเดิน1,917 บาทนะครับเอาแม่เลี้ยงนิลลัต1,200 บาทนะครับสายคุณเสด็จ4,259 บาทนะครับเอาต่อไปสปด. อปจ.หนองตะไคร่นะครับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก2,120 บาทนะครับเอาคุณสุภาคุณสุภาสุนอินนะครับเป็นยอดเงินโคตรเท่าไหร่คือไม่ได้มียอดมานี่ไม่มียอดมานะตัวนี้เก็บยอดที่หน่อยจำสายตาไปทายงอกยายงอกยายหน้าก่อนไปสายตาไปยายหน้า8,270 บาทโอ้ยยังมองทะเลอยู่เด้อเด้อสองหมื่น 8,190 บาทนะครับ
ีนี้เราก็จะบวชเก้งไปทีนี้ครับทีนี้สายของท่านประธานอุปถัมภ์นะครับ1,029,007.25 บาทผมก็ไม่เกียรติท่านด้วย129,007.25ลมยอดลมยอดลมยอดทำไปเลยนะแล้วก็รวมรับใหญ่ทีนี้หลวงพ่อสายลูกสาวหลวงพ่อเรานี่แหละนี่โอ้เป็นคุณครูสายครูน้องอัญชลีพรสารจากอยุธยา5,708 บาทนะครับลงบัญชีก่อนลงบัญชีก่อนเอาสายยายเหรียญทองยอดกฐินวัดสองกองประจำปี2566ได้ปัจจัย405,617.75 บาทสาธุสาธุ405,617.75 405,617.75บุญบารมีเราสร้างด้วยศรัทธาวันนี้ก็ขอให้สำเร็จผลโดยกลางปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปแล้วได้ชอบประกอบแล้วได้คุณธรรมขอให้ความคิดความปรารถนาเหล่านั้นจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จหากแม้ว่าที่เงินก็ขอให้ได้เงินถ้าหากแม้ว่าที่ทองก็ขอให้ได้ทองให้เงินไหลทองให้ทองไหลมาจะเด็ดเด่นให้มีอายุวันนะดูข่าวพละและปฏิภาณท่านสารสมบัติให้สมบูรณ์คุณผลได้ราบยศสุขสันเสริญจงทุกทั่วหน้าทุกคนทุกท่านเถิด